เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องมาฝากค่ะวางเส้นใหญ่ลงบนภาชนะใส่ถั่วงอกลวกสุกหมูยอลวกสุกเห็ดหอมลวกสุกเต้าหู้แข็งลวกสุกและเนื้อสันในไก่หั่นเป็นชิ้นลวกสุกพับริมเส้นใหญ่ด้านซ้ายและขวาเข้าหากันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องลงจานเสิร์ฟโรยเต้าหู้พวงทอดกรอบกากหมูเจียวกระเทียมเจียวกุ้งแห้งทอดต้นหอมซอยและผักชีซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ปลาโลโบและซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้